สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นสาวชามนะครับผมแต่ตอนนี้ผมใช้สกินพี่ป้องยังไม่ได้เปลี่ยนตัว ID กลับเลยนะครับครับในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft นะครับเอาล่ะ Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราแค่ถืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเอนชาร์จให้เราอัตโนมัตินะครับผมแล้วเอนชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จที่โกงมากด้วยนะฮะดูครับเห็นป่ะปุ๊บมันก็จะเอนชาร์จเราเรื่อยๆเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมในการที่เราเมื่อเราถืออุปกรณ์นะฮะคือมันจะโกงมากนะครับสำหรับเกม Minecraft รอบนี้นะครับแต่เราต้องพยายามจะถืออุปกรณ์ตอนที่เราจะขุดไม้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะถือเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นฮะเดี๋ยวเราทำที่ขุงที่ขุดตัดไม้ก่อนดีกว่าครับเพื่อเป็นความสะดวกสบายนะครับก่อนอื่นผมขอทำเป็นโต๊ะเอนชาร์จก่อนนะฮะไม่งั้นทุกอย่างมันจะเริ่มเอนชาร์จผิดปกติผิดแบบจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะฮะผมก็ยังไม่อยากให้มันผิดแบบนะน้องๆโอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยๆทำอุปกรณ์ดีกว่าครับอุปกรณ์ที่จะทำนะฮะก็คือเป็น2อย่างคือเป็นที่ขุดดินกับที่ขุดหินนะฮะเพราะว่าเราต้องการ2อย่างนี้นะครับในการขุดหินนะครับผมโอ้โหตอนนี้มันเริ่มเอนชาร์จแปลกๆเลยครับผมจะพยายามรีบขุดลงไปนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเอนชาร์จจะแปลกกว่านี้นะครับทุกคนเห็นป่ะทุกคนมันทำให้ขุดหินยากมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเอนชาร์จตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบยากในการขุดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมน่าจะพอขุดได้อยู่เอนชาร์จโอ้ยพี่หยุดเอนชาร์จก่อนเถอะโอเคฮะเห็นป่ะมันเอนชาร์จตลอดจนมันคิดว่ามันคือที่ขุดใหม่ไปทุกคนผมก็ต้องรอให้มันเอนชาร์จฟูลทุกอันนะฮะถึงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ใหม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเราทำที่ขุดหินก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อความง่ายนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจมานั่งขุดใหม่นั่นแน่มีการเอนชาร์จแล้วด้วยต้องรีบขุดนะครับไม่รีบขุดน่าจะซวยเอาชึบอ่ะตอนนี้เราขุดหินมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะฮะไปตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมนี่แต่เกิดมาในป่าจังเกิลนี่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาเกิดมาป่าจังเกิลน้องๆดูฮะเราก็ตัดไม้แบบชิวๆนะครับอู้ตัดทีเดียวรู้สึกต้นไม้หายหมดเลยว่ะท่านแน่ผมลงทรีเข้าไปโต้เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะภารกิจในวันนี้คือภารกิจในการจบเกมนะครับกับการเอนชาร์จเรื่อยๆนะฮะอันนี้พี่แกจะเอนชาร์จไปถึงไหนเนี่ยผมรู้สึกผมยังงด้วยเอนชาร์จผมประมาณสักหลายเยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าผมตัดแป๊บเดียวคือมันจะพังแล้วทุกคนเห็นปะแป๊บเดียวใกล้พังแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้อยู่ชึบโอเคได้ไม้มาเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ไม้น่าจะตันนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องรีบเอาไปทำเป็นนี่แหละเอาไปทำเป็นแพงแหละไม่งั้นถ้าเกิดผมทำแพงไม่ทันผมว่าผมน่าจะซวยไม่ทันจริงด้วยทุกคนเคมขอทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นก่อนนะครับไม่จำเป็นก็พวกอุปกรณ์หินอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นละนะต่อไปครับที่เราทำนะครับก็คือเป็นที่ขุดหินนะฮะอย่างงี้พวกนี้ก็ไม่จำเป็นครับทิ้งเลยครับผมโอเคถ้าที่อุปกรณ์จะเป็นแล้วก็มีหมดแล้วนะครับอันดับต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องไปตามหาสิ่งเล็กๆที่เรียกตอนนี้ผมเอนชานโคตรเยอะเลยต้องไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าไอรอนก่อนนะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่จะทำเป็นอุปกรณ์ไอรอนนะฮะอย่างน้อยมันจะได้เอนชานแบบเรื่อยๆพอดีพี่แกเอนชานเยอะไปนะรู้สึกได้เลยว่ามันเอนชานเยอะไปจนผมว่าน่าจะเอนตันแล้วมั้งยังไม่ตันอีกเหรอตอนนี้เราเจออาหารนะครับก็คือเป็นแตงโมพิเต้นะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับรีบทุบก่อนที่จะมีซิลทอนนะฮะมีซิลทอนนี่ทุบไม่ได้แล้วโอเคแตงโมพิเต้ถูกเอนชานไปแล้วเวนกัมเอนชานแปลกๆด้วยนะฮะโอเคเราลงมาฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปหาเหล็กก่อนนะครับผมเจอโอ้โหชิบหายแล้วน้องๆมันทำให้ผมกลายเป็นนี่ไปแล้วอะทำให้ผมเป็นซิลทัดไปแล้วสวยแล้วผมงานนี้คือซิลทอนนี่ผมขุดไม่ได้เลยนะบอกให้ผมไม่รู้ผมจะขุดเลยถ้าเกิดเป็นซิลทอดอะอันนี้สวยแล้วผมบอกเลยว้าวแถมดาบตีโคตรแรงทุกคนดูดิดาบกระตีทีนึงนี่คือแบบผมไม่รู้ผมปรับไปเน็ตหรือเปล่านะผมขอเอฟเฟกต์ในมิชชั่นนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบว่าให้น้องสามารถเห็นกันได้ง่ายๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในถ้ำนี้นะฮะบอกเลยว่าความโหดนะครับผมของเจ้าขวานผมนะฮะคือโหดมากนะครับตีทีนึงคือมอนเตอร์กระเด็นแบบกระเด็นไปสุดคอมแบบได้เลยนะครับแต่ว่าก็อันตรายนะครับสำหรับเจ้าขวานตัวนี้นะฮะผมรู้สึกมันอันตรายขึ้นเรื่อยๆแต่ผมเกลียดที่ขุดผมมากที่มันมีไอ้เจ้าตัวไอ้นั้นมาทุกคนนี่นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมขุดเหล็กจะเป็นหรือเปล่านะไม่น่าเป็นหรอกมั้งผมลงดาต้าแพ็กเผาแล้วไว้มันจะนั่นครับมันจะขุดเป็นซิลท็อตอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าน้อยผมก็ลงดาต้าแพ็กนี้ไว้ก็พอที่จะทูไถได้อยู่นะครับทุกคนเห็นป่ะมันขุดเป็นซิลท็อตเลยว่ะทุกคนเนี่ยคือขุดหินขุดอะไรพวกนี้เป็นซิลท็อตหมดเลยซึ่งมันแบบน่ารำคาญมากนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรของน้อยผมก็ทำอุปกรณ์ได้โอเคทำโล่มาก่อนครับถือโล่ครับผมตอนนี้โล่จะเริ่มเอนชานนะฮะเลยที่ดีมากนะครับจริงผมว่าเราควรทำเป็นดาบนะฮะเอ้ยไม่ทำเป็นดาบดิทำเป็นนั่นก่อนดีกว่าผมจะทำเป็นที่ขุดก่อนนะครับผมโอเคอีกอันนึงก็เตรียมไว้นะครับเพราะว่าผมต้องทำเจ้าตัวฟรินนะครับผมอันนี้ยากเพราะว่าผมจะทำยังไงที่ผมจะขุดฟรินออกมาให้มันมีฟรินเกิดผมต้องไปขุดกราเวลก่อนนะครับทุกคนตอนนี้อาจจะพูดมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมนอนน้อยมากเลยนะครับการนอนน้อยเนี่ยทำให้เราเริ่มเกิดอาการพูดมึนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนอนเยอะๆนะครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการตามหาฟรินสักระยะนึงนะครับทุกคนตอนนี้ต้องรีบหาฟรินแล้วครับผมไม่งั้นผมน่าจะซวยเอานะฮะการหาฟรินนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก่อนที่ผมจะซวยเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่ใช้เจ้าตัวที่ขุดเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีที่ขุดอยู่เนี่ยที่ผมไม่ใช้โชเวลในการหาฟรินนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมใช้โชเวลหาฟรินนี่จะซวยเอานะครับมันน่าจะเอนชานเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าซิลท็อตไปแล้วนะครับผมเลยไม่สามารถที่จะใช้ในการหาฟรินได้ซึ่งตอนนี้ของมันเต็มกระเป๋าเลยเว้ยดูเก๋ๆมากแต่ไม่เป็นไรฟรินแอนด์สตีลครับผมโอเคมาโล่น่าจะอัพโหโล่กูเอนชานสักโคตรเทพโหสุดๆฉุดไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราหาถ้ำกันแป๊บนึงนะน้องๆโอเคครับมาผมมั่นใจครับว่ารอบนี้ผมเจอมอนสเตอร์นี่คือแบบโอ้มอนสเตอร์โดนตีทีนึงก็คือแบบติดสโลว์หรอแน่กระจอกจัดอ่ะน้องๆดูดิครับผมไม่ต้องขวานตีมอนสเตอร์ทีเดียวมอนสเตอร์นี่ลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะฮะผมพยายามกินเมลอนนะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่าโอเคเจอเหล็กแล้วฮะเรื่องที่ดีครับผมต้องการเหล็กสักนิดนึงนะฮะเพราะผมต้องการเอาเหล็กเนี่ยมาทำเป็นเจ้าถังน้ำนะครับผมอุปกรณ์มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเอาละถังน้ำทำแป๊บนึงนะฮะถังน้ำโอเคแล้วก็ทำเป็นดาบดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยผมจะได้มีแบบดาบแร
แรงนะฮะเอาไปตีทีเดียวแบบก็คือหน้าสั่นน้องๆโอเคเดี๋ยวไปตักน้ำกันสักระยะนึงนะครับผมฮึบโอเคครับตักน้ำมาแล้วฮะต่อไปผมรู้สึกว่าผมต้องทิ้งอุปกรณ์ที่มันไม่จำเป็นจริงๆแล้วเช่นอันนี้อะไรที่มันไม่จำเป็นผมจะทิ้งนะครับเพราะว่าน่าจะเยอะอ่ะดาบตีทีนึงครับก็ได้เนื้อแกะมานะครับเป็นเนื้อแกะก็กินได้นะครับสบายๆแต่งวงนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเถอะครับรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นนะฮะคือพี่แกมันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวผมกินเนื้อไก่เนื้อแกะก็ได้หูแต่เนื้อไก่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเอนชาร์ลูตติ้งแรงแล้วนะฮะเพราะว่าเนื้อไก่มาทีคือดรอปมา7อันเลยนะครับหดเกินโอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะลงไปหาเหมืองนะครับทุกคนขุดลงล่างรอบนี้คือไวมากนะครับเรียกว่าโคตรไวดีกว่าครับผมแถมดาบเนี่ยผมตี2ทีคือซอมบี้ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับน้อยผมจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับซอมบี้นะฮะผมก็ขี้เกียจยุ่งกับพี่แกเหมือนกันพี่แกดูน่ารำคาญผิดปกติแต่ตอนก่อนอื่นผมต้องรีบทำชุดเกาะก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมมีชุดเกาะน่ะมันจะสบายมากนะครับในการที่ผมจะจัดการพวกซอมบงซอมบี้เพราะว่าผมจะได้มีแบบชุดเกาะที่ OP นะครับแบบใครก็ตีไม่เข้าอะไรเงี้ยอยู่โอเคทำชุดเกาะมาก่อนนะครับท่านี้ผมว่าผมน่าจะเริ่ม OP แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันเอ็นชาร์เรื่อยๆเนี่ยผมว่าได้ protection 10มันแน่นอนซึ่งไม่มีอะไรตีเข้าชัวร์ครับแต่ผมตกตายเองนะอันนั้นก็ไม่นับนะพวกนี้มันเยอะเหลือเกินโอเคนี่ครับขอเหล็กเพิ่มนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะสับสนขอเหล็กเพิ่มนิดนึงนะครับทุกคนท่านแน่เหล็กเยอะมากดีงามพระราม8โอเคชุบทำกางเกงครับผมกางเกงเสร็จแล้วต่อไปก็ทำนั่นนะฮะกางเกงเสร็จแล้วก็ทำพวกหมวกกับรองเท้านะครับเพื่อที่ความ OP ผมจะได้มาแบบเต็มสูตรนะฮะโอเคโหแต่ตอนนี้ผมว่าที่ขุดผมเริ่มจะขุดไวเกินไปแล้วลองดาบตีทีนึงไม่ตายครับแต่โล่ตอนนี้โอ้ชุดเกราะผมนี่คือเอนชาร์เรื่อยๆครับและเอนชาร์แต่ละอย่างนี่คือแบบโกงจัดโอเคมาประเด็นหลักนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเราจะถอดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเอนชาร์คำสาปไปด้วยนะครับก็คือ curse vanishing นะครับหรือว่าเอนชาร์ที่เราไม่สามารถถอดได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะชิวๆครับผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องการถอดชุดเกราะไม่ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าแค่ชุดเกราะเลยก็ OP แล้วฮะน่าจะมอนเตอร์จะเติมตีไม่เข้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอนชาร์ดีๆนะเห็นไหมตีก็ติดทอนติดสะท้อนติดอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะแค่เกราะเลยก็ถือว่า OP แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะนั่งขุดแร่นั่งขุดทองไปก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้บล็อกทองก็สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเอาไปแลกกับพิกลินนะฮะแต่ที่สำคัญคือเอ็นเดอร์เพิร์ลแต่ทองนี่รู้สึกว่าเกะกะมากครับล้นตัวเลยโอเคเดี๋ยวเรารีบทำนั่นดีกว่าทุกคนเราจะรีบไปนรกนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะเริ่มเยอะไปแล้วโอเคเจอทางไปนรกแล้วตรงนี้ครับผมจะทำเป็นทางไปนรกของเรานะครับผมก็หาเหมือนเดิมครับสูตรเดิมหลักสูตรเดิมอยู่ในซีเรียสกับหลักสูตรโอเควิธีการไปนรกก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับตักลาวามาครับผมโอเคแล้วก็ตักน้ำเหมือนเดิมครับจุ๊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 บโหได้ปุ๊บมันเอ็นชาร์ดให้ผมปั๊บเลยว่ะเกินอันนี้ก็เกินโอเคเดี๋ยวเราทำการทำลาวาไปนรกกันดีกว่าครับโอ้เวรกรรมละผมน่าจะวางผิดผิดที่ผิดทางไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับลาวาตรงนี้แถวนี้มีเยอะอยู่เราสามารถตักมาได้แบบอินฟินิตี้โอเคฮะต่อไปก็ทำนี่นะครับผมทำอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่าทำไมผมสึกผมตักน้ำไม่ได้งงช่างมันเถอะครับน้ำตักไม่ได้ผมอุดเลยก็ได้ในเมื่อผมไม่ได้น่าจะได้ใช้น้ำแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำไปนรกเรียบร้อยไปนรกกันดีกว่าครับอันนี้ผมว่าน่าจะสบายนะครับที่เกิดเราไปนรกในรอบนี้เพราะว่าอุปกรณ์เรานี่เอ็นชาร์ซะแบบเกือบสุดนะฮะนี่มีโซสปีดด้วยทุกคนดูดิคือแบบเดินบนโซแซนนี่คือแบบนี่ก็วิ่ง400ครับเอ็นเดอร์แมนฮะตบครับผมหมัดเดียวไม่จอดครับน่าต้องสองสมัดอยู่แต่พี่แกวับไปวับมามากเหมือนเจ็บปวดอ่ะเอาละมาโอ้โหพี่แกน่าเจ็บอยู่นะฮะแต่ไม่รู้พี่แกน่าจะตายแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพี่แกไม่วับมาหาเราอย่างงี้ยังไงจะละข้างล่างเอ้าวับไปวับมาอันนี้วับขึ้นโอ้บางทีพี่แกเล่นวับผิดปกติเอ้าอะไรเนี่ยมึงจะมาเลยมึงจะไม่มาเอ้าอยู่ดีก็ตายอะไรเนี่ยแปลกคนดีชอบเอเดอร์แมนตัวนี้มากเลยประหลาดพิลึกพิลือเราสามารถที่จะขุดดิ่งตรงไปตรงนี้ได้เลยเอ้าผมเจอนี่เฉยเลยอันแน่ผมเจออ๋อเกือบตกลาวาตายถ้าตกลาวาก็ไม่ตายนะครับเพราะผมมีไฟโปรเทคชั่นอยู่นะฮะเอ้าผมโดนตัวอะไรตีผมเฉยเลยโอ้เกะกะว่ะสักทีนึงเฮ้ยฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการบุกบาสเตียนแล้วครับซึ่งบาสเตียนนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะฮะว่ามันอาจจะเป็นที่ที่ยากนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้ก็คือที่ง่ายๆนะฮะกล้วยๆเกะกะโว้ยพวกหมูนั่งโง่มาให้หมดมาให้ทางบาสเตียนผมบอกเลยจังหวะเนี้ยให้ทางบาสเตียนครับอันนี้ชุดเกราะทองเต็มยศเฉยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเราอะอะไรเราอะเอ้ยครับผมบอกเลยบาสเตียนสำหรับผมในเวลานี้คือแบบเหมือนที่ไก่ที่เด็กเล่นนะฮะน้องๆโอเคต่อไปเดี๋ยวผมไปชาร์จตัวนี้ก่อนนี่ไงอะไรเราอะโอ้แต่รู้สึกว่ามอนสเตอร์เยอะนะฮะบาสเตียนถึงแม้จะบอกว่าเป็นที่เด็กเล่นก็ตามทีแต่ว่าผมว่ามันก็ยากอยู่แหละในการที่ผมจะเล่นให้จบบาสเตียนแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นผมรู้สึกว่า FOV มันทำให้ผมมึนตามากปกติผมปรับการมองภาพสูงแบบไกลๆทุกคนแต่ตอนนี้ผมปรับการมองภาพใกล้ๆทำให้ผมรู้สึกแบบจะอ้วกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะพอเล่นได้อยู่อาจจะเป็นที่ว่าผมพักผ่อนน้อยด้วยแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะอ้วกแต่ปกติตรงนี้น่าจะมีทองให้นะแต่ผมไม่เจอทองเลยไม่เป็นไรมีกล่องอยู่เต็มเลยมาเก็บทองจากกล่องพวกนี้ก็ได้จะได้อยู่แหละมีโซสปีดให้ครับไม่ได้ใช้ฮะคอสโบครับไม่ได้ใช้ครับผมอยากใช้ธนูธรรมดามากกว่าโอเคเนี่ยอันนี้เราเจอนั่นแหละฮะเจอหมูปีศาจของแท้อันนี้อันตรายครับผมว่าตัวนี้อันตรายอยู่ผมถือว่ามันก็ดุอยู่อ่ะโอ้อันตรายโอ้ตายผมตายโอเคฮะขอปิดก่อนแล้วกัน
อุ้ยนี่ขนาดผมมีชุดเกราะที่แบบเอ็นชานได้อย่างดีแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมยังใกล้ตายเลยอะไรวะนั่นอ่ะนี่เกินอันนี้คือเกินอุ้ยอะไรเราอะไรเราอะไรเราหายไปแล้วฮะพวกนั้นผมไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรหายไปก็ดีไม่ค่อยอยากยุ่งกับพวกแกเท่าไหร่อู้ตรงนี้ฮะน่าจะเป็นลังเป็นลังเลยดูโคตรลังอ่ะโคตรอลังการโคตรอุ้ยอลังการงานสร้างจัดอันนี้เยอะไปเยอะไปเยอะไปเราเยอะไปเล่นไรครับเล่นไรครับโอ้โชคดีมีทางแบบว่าไฮกราวโลกราวอยู่นะครับก็คือเป็นทางสูงกับทางล่างนะฮะให้ผมสามารถฆ่าเขาได้แบบอีซี่มีบล็อกเหล็กให้ครับไม่ได้ใช้ครับผมบล็อกเหล็กไม่รู้จะมาทำไมเหมือนกันโอเคตอนนี้เราได้ทองมานิดเดียวเองนะฮะรู้สึกว่ามาบาสเตียนรอบนี้คือไม่คุ้มเลยครับหาทองไม่เจอเลยมันเป็นบาสเตียนบั๊กไว้ทุกคนบาสเตียนที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจะบั๊กมันเลยแบบให้ทองน้อยมากโอเคเจอเนเธอร์ฟอร์เทรสแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปบุกบาสเตียนมานะครับบาสเตียนนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเลยบอกเลยไม่ค่อยดีไม่ดีเลยดีกว่าแต่ว่าผมจะทำนี่ก่อนแอนเทนเรือนในตำนานหนึ่งน้อยผมเอาบาสเตียนไม่ได้ผมขอตบไปนี่ก็ได้ตบเอเดอร์แมนก็ได้เอเดอร์แมนนี่น่าจะตบได้อยู่นะครับมาเอเดอร์แมนมานี่มาลูกพ่อลงเรือลูกลงเรือลงเรือลูกลูกพ่อลงเรือลงเรือย่อพวกมานี่มาลงเรือมาโอเคไม่ลงเรือเฉยเลยลงกับผมก็ผมก็ช้าดิครับรออะไรหุยรู้สึกว่าเราน่าจะมีลูตติ้งออกมาลูตติ้งพันเลยนะฮะเพราะว่าตีทีเดียวคือโหไอ้เดอะเพิร์ลดรอปมาเป็นล้านดูลูตติ้งผมดิลูตติ้งผม OP เกินไม่ลูตติ้งผม OP ขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือเกินไปแต่อาหารจะหมดแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปชาร์จโตเบสก่อนดีกว่าจะได้กลับเลยฮะเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าตอนนี้คือทุกอย่างมัน OP จัดเลยนะครับนี่ไงผมจะละเบสไม่น่ายากครับเบสรอบนี้วิ่งตบครับชาร์จรอบนึงอุ้ยกระเด็นไกลไปหน่อยกระเด็นไกลไปหน่อยน่าจะไม่หน่อยแล้วจังหวะนั้นน่ะโอ้โหได้แทงเบสมาเป็นล้านการโจมตีเพียงทีเดียวทำธนูดีกว่าครับธนูสักนิดธนูสักหน่อยจะดูแบบมีซิวิไลเซชันกับการใช้หน่อยแค่ธนูแล้วก็รอมันเอนชานนะครับเดี๋ยวก็เอนชานดีๆให้เองแค่รอเวลานะครับผมว่าผมเสกวิเทอร์มาสู้ด้วยดีกว่าไหมสักทีนึงนะผมตบพวกนี้ก็ผมว่าน่าจะดรอปหัววิเทอร์อยู่นะฮะแต่ไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าน่าจะดรอปเพราะว่าลูตติ้งผมเป็นลูตติ้งแบบลูตติ้งขั้นสูงว้าวพวกเต็มเลยครับผมมาครับเผื่อมีหัวดรอปมีหัวดรอปไหมดรอปมาหัวนึงก็ยังดีฮะมีหัวนึงดรอปให้ก็เก็บหัวนี้มาครับแย่หัวตรงนี้เหมือนว่าเขาน่าจะแค้นผมนะครับแบบรอยิงผมเป็นล้านเลยแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าภาษาเนเธอร์ตัวนี้ก็รู้สึกว่าบักบักนะครับผมเนื่องจากว่ามันไม่มีพวกแบบห้องใต้ละห้องใต้ดินห้องอะไรพวกนี้เลยน่าจะเริ่มบักบักนะครับแต่ที่คิดไว้หรือว่ามีแต่ผมอาจจะหาไม่เจอก็ได้โอเครู้สึกว่ามันบักรู้สึกว่ามันแบบกระจอกกว่าทุกอันที่ผ่านมาชาร์จมันก่อนดีกว่าโอเคโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาโลกธรรมดาแล้วนะครับผมซึ่งผมเกิดมาทีนี้คือผมไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนนะฮะแต่ก็น่าจะพอได้อยู่แปลว่าไม่ได้โอเคครับป่ะเดี๋ยวทำการขอสร้างไอเฟนเดอร์ก่อนดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาของเรานะครับเราไอเฟนเดอร์มาสักโอ้โหหลายอันอยู่ดีกว่าครับปลาอันแรกเลยครับไปทางนี้นะฮะจริงๆได้เอเลทรามากแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมน่าจะว่ายน้ำเร็วอยู่มีเดสไตเดอร์ขั้นสูงครับวิ่งไปทางนี้ยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอาหารนะฮะอันนี้ความซวยนะครับผมความซวยคือไรอาหารผมไม่มั่นใจว่าทำไมผมถึงไรอาหารไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารเลยผมก็น่าจะพอว่ายน้ำไปได้อยู่ตอนนี้ไปเจอทะเลทรายนะครับขอป้ายอีกทีนึงไปทางเดิมนะครับผมท่านแน่ไปทางนี้แต่ว่าแถวนี้มีเรือปางอยู่นะครับผมขอวาร์ปไปเรือปางก่อนดีกว่าผมต้องการอยากรู้ว่าในเรือปางมีอาหารไหมคือตอนนี้ที่ขำขาดจริงๆคืออาหารเป็นน้องๆผมมีนั่นแล้ววะมีไอ้ที่มันฟอสไอ้ที่เดินในน้ำด้วยแหละโอเคเรือปางมีอาหารนั่นเราอยู่นะครับมีหลายอันอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นพวกโอ้วีทเต็มเลยฮะอันนี้สำคัญครับเอาไปทำเป็นขนมปังได้นี่สาระเลยโอเคมีหน้าที่ด้วยมีเจ้าตัวแหล่งหาสมบัติให้นะครับแต่ผมไม่ค่อยสนใจสมบัติเท่าไหร่เราไปกันดีกว่าไปทางไหนวะทางนี้โอเคปะวิ่งกันไปต่อครับคนอื่นมีอาหารให้กินครับผมเป็นซุปนะฮะซุปประหลาดนะครับอันนี้ใช้เอฟเฟกต์เรามานะครับผมเป็นเอฟเฟกต์แบบสุ่มๆนะครับว่าพี่จะใช้เอฟเฟกต์อะไรเรามานะครับประหลาดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับซุปประหลาดมาถึงเวลาไปตบมังกรกันแล้วทุกคนช่วงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมอาจจะพูดแบบงงๆงึ้งๆงักหน่อยนะฮะเนื่องจากว่านอนน้อยครับช่วงนี้มันไม่ได้นอนน้อยเพราะอะไรหรอกผมนั่งดูการ์ตูนเว้ยช่วงนี้ผมติดการ์ตูนมากผมก็นั่งดูไว้พวกการ์ตูนแบบผู้กงผู้กล้าอะไรเงี้ยผมทั้งใช้ชีวิตกับช่วงโควิดเนี่ยกับการนั่งดูการ์ตูนผู้กล้าแล้วผมก็แบบติดการ์ตูนผมก็เลยไม่ค่อยนอนแบบนอนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผมพูดติดๆขาดในวันนี้อาจจะขอโทษหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นคลิปดองแหละแต่ว่าผมเผลอลบคลิปดองไปเอาล่ะเดี๋ยวเราทำการไปจัดการเรื่องนี้ก่อนดีกว่าผมจัดการเจ้าเอ็นเดอร์ดราก้อนก่อนดีกว่าครับอันแน่เจอทางลงแล้วทุกคนมาเดี๋ยวลงกันดีกว่าครับทุกคนครับก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคำถามในคลิปแล้วกันฮะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมว่าช่วงนี้นะครับที่อยู่บ้านเนี่ยทุกคนนั่งดูโอ้ยเจ็บอยู่แต่ไม่ตายนั่งดูการ์ตูนอะไรกันบ้างครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็นั่งดูการ์ตูนแบบพวกการ์ตูนพวกผู้กล้าครับทุกคนกะว่าจะดูแบบดูกับอ่านมังงะให้จบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าผมเห็นการ์ตูนที่ติดมีการ์ตูนที่ติดไหมต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือดูจบแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะเข้าใจคำว่าดูจบแล้วลืมป่ะเพราะฉะนั้นก็คำถามในวันนี้นะครับก็คือคนไหนมีอนิเมะอะไรที่แบบน่าดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็อยากไปดูนะฮะเพราะมันเป็นช่วงที่แบบว่างอะเนาะแล้วถามว่าตอนนี้อินกับอะไรจริงๆที่จำได้นะหลังจากที่ดูจบก็ได้เป็นลืมมุลุเพราะว่าผมอะนั่งดูผมมานั่งแบบเพิ่งมีเวลาบางคนอาจจะงงนะว่าทำไมผมถึงอินกับลืมมุลุเพราะว่าผมเพิ่งมาได้ดูตั้งแต่ซีซั่นแรกอย่างซีซั่นที่ 2.5 ก็คือ 2.5 ตอนที่7ตอนที่8เนี่ยผมเพิ่งมีเวลามาดูไงปกติไม่ค่อยมีเวลาครับนั่งทำงานอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือแบบโอ้ชิวๆครับขอแบบพักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็เลยมาดูส่วนคนไหนนะครับที่มีอนิเมะอะไรที่อยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะตอนนี้ผมต้องทำการก่อนพูดถึงอนิเมะผมขอหานี่ก่อนดีกว่าโอ้โหไอเวนี่มันหายากจริงเลยเว้ยโอ้เจอสักทีครับกว่าจะเจอได้ก็ปักเหมือนเดิมฮะปลาปักแบบปักกระเป๋าโอ้หมดแล้วอ๋อมีอันนึงมีเยอะครับเยอะซิเรียสครับผมเรามีเยอะรอบนี้เรามีเยอะโอเคครับแล้วก็ไปกันดีกว่าโอ้มาถึงตกโลกบักเอาผมกินแล้วได้พอยซันเฉยไม่เป็นไรชิวๆพอดีว่าพี่อัปเกรดตัวเองมาจนเก่งแล้วฮะอันแน่
หูมังกรนี่บอกเลยครับว่าอยู่สูงมากขอปรับเลเวลที่แทงสูงๆหน่อยดีกว่านะยิงครับผมโอเคฮะยิงความหล่อเท่ไปก่อนยิงครับคราวนี้เราน่าจะต้องยิงไกลกันหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็รอบนี้ก็คือไม่เจ็บนะเออไม่ได้ขนแกะมาด้วยวันนี้เวรกรรมละซวยแล้วผมลืมมาขนแกะมานี่เป็นอะไรที่ซวยมากแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็มีธนูแรงๆที่พอจะตบมังกรโดยที่ผมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องขนแกะได้ตรงนั้นยังไม่ระเบิดครับผมเดี๋ยวตรงไหนไม่ระเบิดจะวิ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการให้พวกนี้มันระเบิดแบบไวๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยระเบิดอีกโอ้ตรงนั้นยังไม่มีตรงนั้นยังไม่ระเบิดเลยครับขอเล่นตรงนั้นก่อนแล้วกันนะขอแบบยิงแบบนัดเดียวจอดนั่นแหละแบบไซตามะโอเคครับข้างบนนี้ก็ยังมีครับผมข้างบนน่าจะต้องยิงยากนะฮะเพราะผมไม่ได้เอาหน้าไม้มาด้วยลืมเอาหน้าไม้มาตอนแรกพูดไม่ฟังกะว่าจะเอาหน้าไม้มาแต่ลืมแต่ไม่เป็นไรยิงแบบนี้ก็ได้ได้อยู่แหละผมว่าไม่ได้แล้วล่ะยิงเวลาไม่โดนสักอันโอ้ข้างบนนี้ก็มีเยอะจังเลยเว้ยไอเสาระเบิดเนี่ยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็มีกันนะมีโคตรเยอะอันนี้เยอะไปแล้วเพื่อนระเบิดอีกอันนึงกงนั้นก็มีครับผมไประเบิดตรงกงนั้นก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วฮะจากที่คิดไว้หมดแล้วมั้งมีก่อตรงนั้นก็มีกันนะโอ้โหเยอะจังวะระเบิดให้ระเบิดให้สักทีนึงก็ได้ระเบิดไม่โดนด้วยยิงมังกรสักนัดฮะผู้ความหมั่นไส้นี่หมั่นไส้ส่วนบุคคลตรงนั้นยังไม่ระเบิดอีกส่วนจัดก็ระเบิดมั้งขอตบมังกรดีกว่าตบสักนัดสองนัดหมั่นไส้ส่วนบุคคลเอ้าทำไมผมตบมังกรไม่ได้อะไรเนี่ยหรอเฮ้ยมันบอกว่าได้กลงแล้วอุ้ยอันนี้กระเด็นไกลไปหน่อยไม่เป็นไรอยู่พอยมีเดอร์เพลอยู่รอดได้นะครับจอกกระจอกมังกรตอนนี้เสาน่าจะหมดแล้วนะฮะจากที่อันที่เราดูไว้ไม่น่ามีเสาเหลือแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ยิงมังกรมันๆเลยฮะแบบยิงแบบสบายๆชิวๆนี่โอเคปุ้งโอ้โหผมว่ายิงมังกรง่ายกว่ายิงเสาอีกยิงมังกรคือผมแบบอารมณ์แบบออโต้บอทอะยิงโดนทุกนัดเลยอย่างเงี้ยทุกคนแต่เสานี่คือแบบอะไรวะยากเกินดูดิโอเคฮะมังกรก็จอดแล้วครับจอดสนิทแบบจิตแจ่มใสเรียบร้อยอีซี่มากรอบนี้ไม่มีเตียงนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ที่เอนชาร์จให้แบบวัตถุไฟอินฟินิตี้ผมอินฟินิตี้10อ่ะทุกคนแต่ว่าแบบอย่างอื่นคือแบบ OP จัดกลับดีกว่าครับผมโอเคครับในรอบนี้นะครับเราก็ทำการจบเกม Minecraft ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าจบเกมง่ายๆอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าช่วงนี้มีอนิเมะอะไรที่คนดูรู้สึกสนุกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะตามไปดูนะฮะเกี่ยวกับพวกผมเน้นเป็นแบบเน้นพวกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบเอาแบบไหนก็ได้ดีกว่าผมไม่มีที่ไม่ใช่แล้วละเอาแบบไหนก็ได้ดีกว่าก็คอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลักก่อย